with me สิ่งดีๆรออยู่อวัยวะน้ำเหลืองได้แก่ต่อมน้ำเหลืองต่อมทอนซิลต่อมไทมัสและม้ามมีหน้าที่ผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอวัยวะแรกคือ1ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองพบอยู่บริเวณทางเดินของหลอดน้ำเหลืองมีลักษณะเป็นรูปไข่มีขนาดต่างๆกันภายในมีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีเซลล์เม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซต์อยู่เป็นกระจุกช่วยในการทำลายเชื้อโรคและช่วยการกรองน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคนขาเรียกว่าไข่ดันถ้าหากเกิดการอักเสบจะเกิดอาการบวมที่เรียกว่าไข่ดันบวมสองทอนซิลทอนซิลเป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองมี3คู่คือทอนซิลที่คอหอยทอนซิลที่โคนลิ้นและทอนซิลที่เพดานปากอยู่ใกล้ๆกับลิ้นไก่เป็นคู่ที่สำคัญที่สุดและอักเสบบ่อยที่สุดต่อมทอนซิลทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่มากับอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและกล่องเสียงโดยเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ถ้าเกิดการติดเชื้อจะเรียกว่าต่อมทอนซิลอักเสบจะมีอาการบวมขึ้นสามม้ามม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคนเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของระบบหมุนเวียนเลือดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของลำตัวหลังกระเพาะอาหารม้ามมีหน้าที่1สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์และโมโนไซต์2ทำลายเม็ดเลือดแดงที่แก่ตัวแล้ว3ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด4ทำหน้าที่เก็บและสะสมเลือดในระยะตัวอ่อนม้ามสามารถสร้างนิโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลและเม็ดเลือดแดงด้วยนอกจากนี้ในคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวม้ามจะสร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงได้ด้วย4ต่อมไทมัสเป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่พบในขณะที่เป็นเด็กเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่สร้างน้ำเหลืองลิมโฟไซต์และภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีโดยพบอยู่ที่บริเวณหน้าอกระหว่างเยื่อหุ้มหัวใจเส้นเลือดเข้าและออกจากหัวใจกับกระดูกข้างหน้าอกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ต่อมไทมัสจะมีขนาดเล็กลงและฟอหายไปในที่สุดถ้าตัดต่อมไทมัสในขณะที่สัตว์ยังอ่อนอยู่จะทำให้สัตว์มีภูมิต้านทานน้อยลงอ่อนแออวัยวะน้ำเหลืองไม่เจริญและจะตายในที่สุดนอกจากนี้ต่อมไทมัสยังสร้างฮอร์โมนไทโมซินไปกระตุ้นผลิตแอนติบอดีของพลาสมาเซลล์ในม้ามต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะน้ำเหลืองอื่นๆด้วยเมื่อเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนที่เข้าสู่ร่างกายการไหลเวียนของน้ำเหลืองการไหลเวียนของน้ำเหลืองเริ่มจากน้ำเหลืองจากอวัยวะต่างๆถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอยซึ่งแทรกตัวอยู่ในอวัยวะที่ผนังของหลอดน้ำเหลืองฝอยจะเป็นเยื่อบุผิวเมื่อมีหลอดน้ำเหลืองฝอยทั่วร่างกายมารวมกันจะเป็นหลอดน้ำเหลืองใหญ่ได้แก่หลอดน้ำเหลืองใหญ่ทั้งข้างขวาและหลอดน้ำเหลืองใหญ่ทางซ้ายแล้วลำเลียงกลับสู่เส้นเลือดดำใหญ่กลับสู่หัวใจน้ำเหลืองจะปนไปกับเลือดไปสู่อวัยวะของร่างกายหน้าที่ของระบบน้ำเหลือง1เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสารและแก๊สระหว่างเซลล์กับเส้นเลือดฝอย2ช่วยทำลายแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย3ช่วยในการลำเลียงไขมันจากผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด4ช่วยในการนำสารโปรตีนและสารอื่นๆที่หลุดออกมาจากเส้นเลือดฝอยกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดอีกครั้งหนึ่ง5ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซต์และโมโนไซต์นอกจากนี้ยังช่วยกรองน้ำเหลืองทำลายเชื้อโรคและทำลายเม็ดเลือดขาวที่หมดอายุแล้วด้วยอันนี้เกลครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกนี่มีคนทักจำได้ป่ะใช่ค่ะ
พี่แกทำไมหน้าเล็กลงผอมลงเปล่าจริงๆน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมตูดเท่าเดิมค่ะถ้าดูในรูปอย่างรูปเก่าของแกในเฟซบุ๊กนะคะผอมชัดมากน้ำหนักผอมกว่าตอนนี้อ๋อแต่หน้าตอนนี้เล็กกว่าเมื่อก่อนเพราะความเป็นน้ำเหลืองบวมแล้วดูแก่ด้วยพอหน้าไม่กระชับหรือว่าแบบบวมไม่เท่ากันปุ๊บอะเวลาเรายิ้มเราจะมีร่องรอยเยอะแสดงว่าน้ำเหลืองสำคัญมากเลยดิพี่เกลดูรูปเก่าหนูจะเห็นได้เลยว่าจมูกหนูไม่มีจมูกหนูเหมือนไม่หนกหนกแก้มการนวดมากการนวดหนกแก้มก็คือเนี่ยลากออกมาแล้วเราเน้นเพื่อให้จมูกเราเด่นชัดไม่ต้องไปเสริมจมูกบางคนคิดว่าเฮ้ยจมูกเราไม่มีจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแก้มเราเยอะไปแต่ของพี่เกลไม่มีปัญหาเรื่องจมูกแน่นอนผมมันสูงทุเรศสูงมากของเกลจะมีปัญหาคือตรงโซนนี้ถูกไหมกับนี่ครับตรงหนกหนกคิ้วเนี่ยหนกคิ้วเพราะว่าเครียดการขมวดคิ้วบ่อยๆอืมใช่เราสามารถนวดได้ทุกวันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คางเยอะว่างเนี่ยพอครับพอท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องว่างพี่น้องก็รู้ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะพบความแปลกใจว่าทำไมมันหายไปนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงในการทำวันหนึ่งจับเป็นท่าก็ได้นะตรวจแบบนี้กี่ทีนี้กี่ทีทำทุกวันทุกวันเนาะถ้าเป็นแม่บ้านหรืออยู่กับบ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้ทำอะไรก็นั่งคลึงตัวเองไปแล้วจะติดเป็นนิสัยแล้วก็จะเล็กลงจริงนี่คือต้องใช้ความก็เรียกว่าความเพียรนิดนึงถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะนะแต่ที่สำคัญสุดก็คือเรื่องการทานน้ำทานน้ำต้องทานให้ได้บ่อยๆสม่ำเสมอและการขับถ่ายที่ถูกต้องช่องเรานี่เราจะมีเรื่องของการดีท็อกซ์อยู่แล้วใช่ดีท็อกซ์ลำไส้ลำไส้สะอาดนะผิวพรรณก็จะดีด้วยผิวพรรณดีด้วยของเกลนี่ถือว่าพี่เกลเป็นคนผิวหน้าดีมากดีขึ้นเยอะเลยยาเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็แก่ก่อนวัยเหมือนกันนะแต่หลังคลอดลูกเนี่ยได้ที่กุ้งที่อยู่ขนาดใหญ่แนะนำว่าต้องล้างลำไส้แล้วก็ไปปรึกษาหลายท่านคุณปานเทพแล้วก็อีกท่านหนึ่งอยู่ทางเหนือก็บอกมาว่าจะต้องทำการดีท็อกแล้วเราเองเราเป็นพวกประเภทลำไส้มีปัญหาคือลำไส้เสียเพราะว่าจากการทานยาทานยาที่เป็นยาระบายอ่ะแล้วมันทำให้ลำไส้ขอดแข็งตัวเป็นช่วงๆดังนั้นการดีท็อกซ์ของเกลก็เลยต้องทำบ่อยกว่าชาวบ้านสักหน่อยนึงคือถ้าบางคนที่บอกว่าลำไส้ไม่ถึงไม่ผิดปกติเท่ากับพี่เกลเนี่ยอาจจะเป็นในการเรียกว่าเม็ดวันหนึ่งครั้งเดียวเม็ดมีเดี๋ยวนี้เขามีเรียกว่าอะไรอาหารการกินที่สามารถเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเป็นผักอะไรนี้พยายามใช่ไหมวิตามิน B รวมหรือว่า B complex มีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังงานจากสารอาหารให้กับสมองและระบบประสาทเพราะขณะเครียดสมองต้องใช้พลังงานมากขึ้นทวีคูณวิตามิน B จึงถูกใช้หมดลงอย่างรวดเร็วอาหารที่มีวิตามิน B สูงได้แก่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือธัญพืชนมไข่แดงผักสีเขียวและถั่วชนิดต่างๆค่ะน้ำมันปลาหรือว่า fish oil เป็นสารอาหารประเภทไขมันซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองอาหารที่มีน้ำมันปลาสูงได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลและปลาทูค่ะสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมีงานวิจัยมากมายบ่งชี้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำงานเกือบทุกระบบของร่างกายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิดรวมไปถึงช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยลดความเครียดและความกังวลอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่ผักผลไม้ธัญพืชเพื่อตระกูลถั่วแป้งไม่ขัดสีเนื้อปลาและนมค่ะและนี่ก็วันนี้ได้ความรู้จากยานะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาการไปเดินทางไปที่ร้านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้หลักนิดนึงแต่ว่าถ้าจะเอาสบายก็หาผู้เชี่ยวชาญ นิดนึงสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองเดือนละครั้งที่เหลือเราก็ทำเองได้เล็กๆน้อยๆสบายกระเป๋า
แล้วก็จริงๆแกบอกว่าทุกอย่างที่มันสามที่เราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรดูแลมันเป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเพียงแต่ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบเหมือนคนเปิดประตูบางครั้งเรามองข้ามในสิ่งที่เราแบบเคยชินถ้าเราคิดว่าเราทำเองไม่ได้ถ้าเราลองมองแล้วเราพยายามศึกษาตามแต่ที่แน่ๆคือในช่องในที่หลายๆเทปที่ทำมาแล้วก็หลายๆรายการเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราใช้วิธีป้องกันก่อนก่อนที่มันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นเป็นผิวแห้งก็ป้องกันก่อนก็ทาน้ำนอนหลับให้เพียงพอกับโปรแกรมให้ตัวเองจริงๆเหมือนด่าตัวเองคือบางครั้งถ้าเกิดแบบว่าบันดาตัวเองอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเอาให้สุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยใส่ใจแต่บอกว่าถ้าเอาแล้วไปดูว่าถ้าพยายามทำแล้วสวยขึ้นทำทุกอย่างค่ะนั่นสิถ้าบอกแข็งแรงเนี่ยอุ๊ยฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าบอกว่าทำแล้วสวยเนี่ยอย่างจริงผู้หญิงเรานี่ก็แปลกเนาะจ้ะทั้งที่ศาสนาทุกศาสนาจะบอกไว้ว่าร่างกายแค่สสารจริงๆนะถ้าเป็นสสารที่ไม่สวยงามก็ไม่น่าก็ไม่มีใครจะไล่นะก็ไม่มีใครอยากดูสสารนั้นคือเป็นสสารที่มองแล้วเจริญหูเจริญตานิดนึงเดี๋ยววันเทปวันนี้นี่ต้องขออภัยมากนะครับเพราะว่าหน้าล้นจริงๆนะค่ะเดี๋ยวนี้เทรนต่อไปนี้นะครับพี่น้องเขาจะแข่งกันหน้าสดนะฮะไม่ผ่านแอปค่ะใช่เขาจะแข่งกันหน้าสดนะก็อย่างคุณอะไรนะคุณอ้ํากับคุณชมพู่ใช่มั้ยใช่ที่เขาโฆษณาสินค้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาแข่งกันหน้าสดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แข่งกันแต่งหน้าหนาแล้วนะใช่ค่ะคือแล้วก็เครื่องสําอางณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยถ้าเขาเรียกอะไรการันตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่หลายคนมีปัญหานะตอนนี้โลกโซเชียลนี่ทำให้เราได้รู้หลายอย่างมากแม้กระทั่งน้ำยาตัดสีผมนี่ก็มีปัญหาตอนนี้ใช่ค่ะคือก็ข่าวจากคนจีนใช่ไหมคะที่กัดสีผมแล้วแบบว่าเป็นคนที่แพ้มันต้องสังเกตตัวเองอันนี้บอกว่าแพ้มา3รอบสามีห้ามไปกัดแล้วนานก็ยังแอบไปกัดจนเสียชีวิตจนได้นั่นทีวีของเราก็ได้ดูสดแบบนี้ในวันว่างๆวันเสาร์หรือไม่ก็ดูย้อนหลังได้แน่นอนต่อจากนี้ไปดูได้หมดไม่มีใครมาเก็บค่าเลยก็สิบเพลงแน่นอนค่ะ YouTube นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่เขาเลยในหน้า Facebook ช็อปนะคะวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วเกี่ยวหาข้อมูลให้ได้เท่าที่จะสามารถที่จะเขาเรียกตามหาได้เนาะวันนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะคะมีสุขภาพเลิศแล้วก็แข็งแรงเป็นอันดับแรกเลยนะคะทั้งกายและใจแล้วก็สวยด้วย วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราไปกันง่ายๆแบบนี
with me สิ่งดีๆรออยู่